ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านรายการธรรมทานวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เมื่อครั้งก่อนๆโน้น อาตมาก็ได้นำเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับสวรรค์มาแสดงอันสืบเนื่องมาจากการบรรยายบางเรื่องบางช่วงได้กล่าวถึงได้ปารภถึงเรื่องของเทวดาก็เลยคิดไว้ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งก็ จะได้ไปดูข้อมูลแล้วก็นำเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์มาแสดงในวันที่ได้แสดงเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์ก็ได้ปรารภไว้ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องสวรรค์สิ่งที่หรือเรื่องที่มันคู่กันก็คือเรื่องนรกและก็ได้พูดว่าก็คงจะได้เอามาพูดกันสักวันหนึ่งก็เลยเป็นวันนี้ก็จะได้ นำเรื่องนรกมาพูดคุยกันซึ่งเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลึกลับหรือว่าที่เข้าใจกันยากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากแต่กันนั้น ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเชื่อในเอกสารในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องยอมรับหรือว่าสามารถที่จะรับรู้ได้หรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้นได้เอาแค่ว่าถ้าเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าเมื่อเรามาฟังมาศึกษาคำสอนของพระเจ้าก็จะมีเรื่องมีส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดเรื่องพวกนี้แล้วก็ในพระไตรปิฎกในธรรมะอ่านเองศึกษาเองก็จะเห็นว่าข้อมูลเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยมีกันเยอะทั้งที่เป็นส่วนเขาเรียกว่าที่เป็นชื่อหรือว่าที่เป็นภพภูมิที่กล่าวถึงหรือทั้งที่ในส่วนที่เป็นข้อมูลมีรายละเอียดเนี่ยก็มีอย่างเช่นในกรณีเรื่องของสวรรค์นะก็ได้พูดไปแล้วในส่วนของกรณีเรื่องนรกนั่นนะมันก็มีกล่าวถึงรายละเอียดเนี่ยเท่าที่รับทราบก็มีอยู่สองสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่เนี่ยเล่มที่14นะมัชฌิมานิกายอุปริปันธาในพระสูตรสองสูตรติดต่อเนื่องกันก็คือภาระบัณฑิตสูตรกับเทวทูตสูตรในสองสูตรนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนรกในเชิงรายละเอียดในเรื่องของการลงโทษลงทันหรือว่าในเรื่องของการได้รับความทรมานก็มีรายละเอียดที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยืนยันที่เป็นหลักฐานได้ว่าเรื่องนรกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่อง พูดกันหลอกๆเป็นเรื่องหลอกกันให้กลัว
นะไม่ให้กล้าทำบาปนะไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาเขียนขึ้นมากำหนดขึ้นมาพูดให้เกรงกลัวกันนะในความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือว่าใครมาพูดเพื่อให้เกิดความน่ากลัวเกรงกลัวต่อการทำชั่วทำบาปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะแม้ว่ามันจะเราไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่ามีใครมาสาธยายมาบรรยายมาพูดเรื่องราวเหล่านั้นให้มีสภาพที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่กล้าทำบาปไม่กล้าทำความชั่วเนี่ยมันก็น่าจะขอบคุณนะหรือว่ามันน่าจะคิดไว้หรือมันน่าจะกลัวไว้มันน่าจะเชื่อไว้ก็เป็นข้อดีเป็นความดีเพื่อว่ามันจะได้กีดกันเรานะห้ามเราไม่ให้ไปทำความชั่วไปทำความไม่ดีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเรื่องนรกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครมาแต่งขึ้นหรือพูดกันหลอกกันเพื่อให้กลัวเกรงกลัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้รู้เห็นแล้วก็นำมากล่าวนำมาสอนนำมาปารภในส่วนของการแสดงธรรมของท่านถ้าหากว่า เนื้อหาเรื่องราวมันพัวพันกันมันเกี่ยวข้องกันท่านก็จะพูดถึงนะท่านจะพูดถึงท่านจะระบุถึงเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ในส่วนของการที่ท่านยกว่าถ้าหากว่ามนุษย์เราหรือว่าสัตว์โลกเหล่านี้ประกอบอกุศลกรรมประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนี่ก็จะไปสู่ทุกขติวินิบาตอบายไปสู่ทุกอบายทุกขติวินิบาตนรกท่านจะพูดคำนี้คำเซตนี้ก็คือ อบายทุกขติวินิบาตนรกอบายคือสถานที่ที่ไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมอบาย วินิบาตนรกอบายทุกขติวินิบาตทุกขติก็คือที่ที่ไปแล้วไม่ดีไปเกิดแล้วไม่ดีไปอยู่แล้วไม่ดีก็รวมเยอะแยะมากมายที่ไหนที่ไปเกิดไปอยู่แล้วไม่ดีก็จัดเป็นทุกขติวินิบาตก็คือที่ที่ตกไปแล้ววินิบาตตกไปแล้วไม่ดีหมายถึงว่าตกไปอยู่ไปเกิดไปเป็นก็ไม่ดีวินิบาตอบายทุกขติวินิบาตนรกบางทีท่านก็แยกย้ำเป็น ส่วนเป็นเรื่องที่เด่นเป็นคำที่โดดเด่นเป็นเฉพาะขึ้นมานรกก็คือที่ที่ไม่มีความเจริญที่มีความทุกข์ทรมานจริงๆนรกนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อหรือว่าตามความเชื่อในเชิงจักรวาลวิทยานั่นก็คือความรู้เรื่องภพภูมิสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็น31ภพภูมิในทางพุทธศาสนาเราถือว่าที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยมันมี31ภพภูมินรกนี่ก็เป็นหนึ่งใน31ภพภูมิก็คือเป็นพวกจัดอยู่ในพวกอบายภูมิซึ่งมี4อบายภูมิมี4เป็นภพภูมิที่ต่ำก็มี นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยเป็นพวกอบายภูมิภพภูมิที่ไม่มีความเจริญนรกไปแล้วก็ทุกข์ทรมานสัตว์เดรัจฉานไปแล้วก็เสียเวลาในการที่จะเกิดมาเป็นสัตว์นี่ก็มีความไม่เจริญเขาเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ที่ คล่องผู้ที่
ติรัชชาโนภาษาบาลีก็คือผู้ที่ไปเกิดมาแล้วไปแล้วมันขวางนิพพานก็คือมันไม่ตรงมันไม่มุ่งไปที่นิพพานแต่ว่ามันขวางทางนิพพานขวางการไปนิพพานก็คือทำให้เนิ่นช้าเพราะว่ามันไม่มีโอกาสในการทำคุณงามความดีเว้นเสียแต่มันก็คงมีข้อยกเว้นเว้นเสียแต่สัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ที่บางชาติหลายๆชาตินี่ท่านก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณลักษณะพิเศษสามารถที่จะทำความดีได้นะทำความดีบำเพ็ญบารมีได้เหมือนกันนะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนั้น ก็ถือเรียกได้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เสียเปล่ามันขวางนิพพานติรัจฉานะแปลว่าไปทางขวางคือขวางนิพพานพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็พวก เปรตก็คือพวกที่มีความหิวโหยมีความทุกข์ทรมานไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็อสุรกายก็เป็นมิติภพภูมิที่เข้าใจยากอยู่แต่ว่าเป็นพวกที่มีความหวาดกลัวหวาดสะดุ้งนะสะดุ้งกลัวเป็นภพภูมิที่ที่ขาดหรือไม่กล้าปรากฏตัวไม่กล้าแสดงตัวพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอบายเป็นภพภูมิอบาย4ก็คือนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4เป็นภพภูมิ1ส่วน1ในภพภูมิ31ภพภูมิที่เคยพูดกันมาตลอดว่าอันนี้อบาย4เป็นภพภูมิชั้นต่ำหรือว่าขั้นต่ำนะพวกต่ำแล้วก็มามนุษย์นะสูงขึ้นมาก็คือภพมนุษย์สูงขึ้นไปก็เทวดา6ชั้นสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวโลก20ชั้นนะก็20บวก6บวก1บวก4ก็จะเป็น31ภพภูมิดังนั้นเรื่องนรกที่เอามาคุยกันในวันนี้ตามที่ ได้ปรารภไว้ว่าปรารภไว้ในคราวได้แสดงเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์ว่าก็คงจะได้นำเรื่องนรกซึ่งเป็นของคู่กันเนี่ยเป็นสิ่งตรงกันข้ามนั้นเอามาพูดกันก็จะได้เอามาพูดในวันนี้ซึ่งเป็นการ เอาข้อมูลจากพระไตรปิฎกเนี่ยมาแบ่งปันกันว่านรกนั้นมันไม่ใช่เรื่องหลอกๆนะมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็มีกล่าวไว้ในเชิงรายละเอียดในนามพระสูตรเนี่ยเหมือนกันนั่นก็คือในภารบัณฑิตสูตรกับในเทวทูตสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมานิกายอุปริปันธาซึ่งวันนี้ก็จะได้ลงรายละเอียดให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบแต่ว่า เรื่องของนรกที่เราได้ยินนั้นมันก็อาจจะมีคำที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยก็คือนรกอเวจีนะคนที่ทำบาปกรรมทำบาปหนักบาปเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมก็คือบาปที่หนักที่สุดก็มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนทำให้ท่านนั้นมีเลือดตกยางออกหรือว่ามีเลือดห่อเลือดไม่ออกเลือดไม่ตกแต่ว่าแค่ห่อนะแค่ช้ำแล้วก็ทำลายสงคำสังฆเภทนี่เขาเรียกว่าอนันตริยกรรมเนี่ยเราก็มักจะได้ยินว่าไปตกนรกอเวจีหรือบางทีเราโกรธเกลียดใครสาปแช่งใครเนี่ยเราก็ขอให้ไปตกนรกอเวจีก็คือเป็นนรกที่มีความเร่าร้อนไม่มี
ระหว่างไม่มีระยะว่างเว้นจากเปลวไฟเขาเรียกว่าอเวจีมหานรกถ้าในข้อมูลในชั้นอรรถกถาเนี่ยเขา บอกว่ามันเป็นนรกที่ลึกที่สุดลึกที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดแย่ที่สุดทุกข์ที่สุดในบรรดาที่เขาจัดเป็นนรกแปดขุมมันเป็นพวกมหานรกนรกแปดขุมก็มีที่อ่านเฉพาะรายชื่อก็แล้วกันนะเขาว่ากันว่ามันมีสัญชีวะมหานรกเนี่ยนรกสัตว์นรกที่ไม่มีวันตายต้องมาได้รับทุกข์ทรมานอยู่ตลอดสองกาลสุตตะมหานรกก็คือมหานรกที่ว่าด้วยเส้นด้ายดำนะที่เป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการทรมานสัตว์สังคาตะมหานรกนี่เป็นนรกที่มีแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กกดทับแผ่นเหล็กเป็นอุปกรณ์ในการทุกข์ทรมานโลลวะมหานรกนะอันนี้คือเปลวไฟนะเปลวไฟที่ลุกไหม้นะแล้วก็อันที่ห้ามหาโลลวะนรกก็มีเปลวไฟที่มากมายนะกว่าเดิมนะหกก็ตาปณะมหานรกนรกที่มีการเผาไหม้ เผดเผาที่ร้อนนะที่ร้อนมากๆที่ร้อนขึ้นไปอีกมันยังมีอีกเจ็ดมหาตาปณะนรกนี่ก็เป็นมหานรกที่มีความร้อนขั้นมหาก็คือหมายถึงว่ายิ่งยวดยิ่งใหญ่มากมายเยอะขึ้นไปอีกร้อนมากขึ้นไปอีกจนถึงแปดคือขุมที่แปดเขาเรียกว่านรกเนี่ยแบ่งเป็นแปดขุมหรือว่าเป็นขุมเรียกเป็นขุมนี่อเวจีมหานรกคือนรกที่มีเปลวไฟที่มันต่อเนื่องไม่มีระยะห่างมีว่างเว้นริ่งร้อนร้อนที่สุดลึกที่สุดเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนี่เราก็ยังจะได้ยินคำ คำอีกคำหนึ่งคือนรกโลกันหรือโลกันตนรกนรกโลกันคือโลกันตริกะนรกที่ อยู่ระหว่างจักรวาลอยู่นอกโลกอยู่ที่สุดแห่งโลกแห่งจักรวาลเป็นนรกแห่งที่มันมีความหนาวเย็นเขาว่ามีความหนาวเย็นโลกันตริกะนรกหรือโลกันนรกโลกันตรนรกนรกโลกันเนี่ย เราอาจจะได้ยินพูดถึงไปตกนรกโลกันก็คือนรกส่วนนี้มันมีข้อมูลในที่กล่าวไว้อยู่นี่ว่าพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะไม่ไปเกิดนะฮะท่านอาจจะเกิดในหลายๆที่แต่ว่าที่ที่พอนึกได้ที่เคยฟังเคยอ่านเจอแล้วก็ท่านไม่ไปเกิดเนี่ยก็มันมีหนึ่งที่ที่สูงก็คือพวกพรมชั้นสุทาวาสเพราะพรมชั้นสุทาวาสนั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีเมื่อไปเกิดที่นั่นแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกเพราะว่าท่านมีคุณธรรมพื้นฐานท่านมีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เพียงพอแล้วแล้วก็จะต่อยอดนะบรรลุนิพพานเข้าสู่นิพพานที่นั่นอันนี้พระพุทธเจ้าเคยปรารภถึงว่าพระองค์นั้นในบรรดาภพภูมิ31ภูมินั้นที่ที่พระองค์ไม่เคยไปก็ที่ที่ดีที่ที่สูงก็คือพรหมโลกสุทธาวาส5ชั้นเนี่ยอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิธกา5ชั้นนี้ท่านไม่เคยไปหรือว่าจะไม่ไปเกิดเพราะไปเกิดแล้วก็กลับมาเป็นบารมีกลับมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเพราะท่านไม่กลับมาบนโลกอีกแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือเนี่ยโลกันตริกะนรกภาษาบาลีหรือบางทีเรียกสั้นว่าโลกันตนรกหรือนรกโลกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปเกิดเพราะว่า มันทุกข์ทรมานท่านในแง่ของการได้รับกรรมและก็เรื่องความยาวนานของอายุไขของการถูกทรมานเนี่ยแล้วเขาบรรยายว่าเป็นนรกลักษณะที่ว่า
มันมีแต่ความมืดและคนสัตว์นรกนั้นจะเกาะอยู่ตามผนังถ้ำเป็นภูเขาเป็นที่อยู่คล้ายๆค้างคาวน่ะมีเล็บแหลมยาวเกาะอยู่อย่างนั้นมืดมิดไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่ว่าพอจะสัมผัสได้ว่ามันมีเขาจะบอกว่ามันมีเหยื่อหรือว่ามันมีอะไรไม่รู้อยู่ร่วมด้วยด้วยความหิวโหยถ้าหากว่า ไปสัมผัสหรือไปถูกต้องว่ามันมีสัตว์ที่จะเป็นเหยื่อเป็นอาหารเราได้เนี่ยก็จะกระโจนใส่หรือว่าปล่อยมือเนี่ยในการที่จะจับในการที่จะจิกเหยื่อเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารก็จะทำให้ตกลงไปในข้างล่างตกลงข้างล่างข้างล่างนั้นมันเป็นทะเลน้ำกรดถ้าตามที่เขาบรรยายว่าเป็นทะเลน้ำกรดแล้วก็สัตว์นรกนั้นก็จะตกลงไปที่นั่นแล้วก็ถูกหลอมเหลวหลอมละลายปวดแสบปวดร้อนเป็นจุนแล้วก็ก่อร่างสร้างกลับมาใหม่มีตัวมีตนใหม่ก็รีบตะกายปีนขึ้นมาเกาะผนังแล้วก็ปีนขึ้นไปนะไปโดนกันอีกก็ด้วยความหิวกระตุ้นก็จะจับพวกนั้นกินก็หลุดลงมาอีกซ้ำๆอยู่อย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นั้นจะไม่ไปเกิดในโลกันตละนรกหรือโลกันตลิกะนรกนี้นะฮะอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นหนึ่งในมหานรกขุมใหญ่ๆแปดขุมที่กล่าวมาเนี้ยสันชีวนรกการะสุตตนรกสังขาตนรกโลโลวนรกมหาโลโลวนรกตาปนรกมหาตาปนรกอเวจีนรกเนี่ยนรกอเวจีนี่มีระบุบ้างในข่าวที่พระเทวทัตที่คิดทำร้ายพระพุทธเจ้าแม้ว่าสำนึกผิดคิดได้จะมาขออภัยโทษหรือว่าขอขมาโทษแต่ว่าก็มาไม่ถึงถูกธรณีสูบแล้วก็เขาบอกว่าไปเร่าร้อนไปทุกทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกเราก็จะได้ยินพวกที่ทำบาปหนักเนี่ยได้กล่าวถึงว่าไปตกทุกข์ทรมานอยู่อเวจีมหานรกแต่ว่าโลกันตาลิกานรกเนี่ยเขาไม่จัดอยู่ในนรกขุมใหญ่ๆแปดขุมนี้ทั้งที่จริงๆก็มีส่วนที่ช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงข้อมูลที่พระเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์นั้นจะไม่ไปเกิดในโลกันตลิกะนรกนี้นะอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าเป็นของมีอยู่จริงนรกไม่ใช่เรื่องหลอกๆไม่ใช่เรื่องพูดโกหกพูดหลอกกันให้น่ากลัวให้เกรงกลัวแต่ว่ามีอยู่จริงอาตมาก็ได้บอกว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายอุปริปปัฏฐานเนี่ยในสองพระสูตรก็คือมีอยู่ในภาระบันทิตสูตรแล้วก็เทวทูตสูตรนะซึ่งวันนี้ก็จะได้อ่านนะหรือว่าได้นำเนื้อหาเรื่องราวในส่วนพระสูตรสองสูตรที่มาพูดให้ท่านทั้งหลายมายืนยันกับท่านทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าท่านได้พูดได้ตรัสไว้จริงนะในเรื่องของภาระบันทิตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงลักษณะของคนพาลและบัณฑิตส่วนที่กล่าวถึงเรื่องนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องโผพันเกี่ยวกับพวกคนพาลคนพาลนี่มีลักษณะก็คือคิดก็คิดชั่วพูดก็พูดชั่วทำก็ทำชั่วแล้วก็ประกอบอยู่เนืองๆด้วยความประมาทด้วยความเป็นคนพาลประกอบเขาเรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าด้วยที่ว่าคิดก็คิดชั่วทำก็ทำชั่วดังนั้นเนี่ยพูดก็พูดชั่วดังนั้นเมื่อเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็จะไป อบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยแล้วก็มีส่วนที่ท่านบอกว่าความทุกข์ทรมาน
ในนรกนั้นมันเทียบกันไม่ได้กับความทุกข์ทรมานที่ปรากฏอยู่ในมนุษย์มนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษการทรมานแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันสู้ความทุกข์ทรมานในนรกไม่ได้และพระพุทธเจ้าก็ได้ยกตัวอย่างของการทรมานของก่อนทรมานของนายนิรยาบาลที่ทำแก่สัตว์นรกที่ทำให้สัตว์นรกนั้นมีความทุกข์ทรมานอันนี้ว่าโดยเรื่องราวเราจะของภารบัณฑิตสูตรโดยย่อๆก่อนในส่วนของเทวทูตสูตรนั้น เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเรื่องของเทวทูตเทวทูตก็คือทั่วไปเราจะรู้กันว่าเทวทูตนั้นมันมีแค่4ก็คือมีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะหรือว่าพระเหมือนที่เราได้ฟังกันได้รู้กันว่าพระพุทธเจ้าออกบวชก็เพราะว่าเห็นเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็พระแต่ว่าในบางที่นะมันมีเทวทูต5ก็ต้องเข้าใจด้วยนะมีในเทวทูตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเทวทูต5ก็มีคนแก่นะฮะคนแก่คนเจ็บ คนแก่คนเจ็บคนตายไม่ใช่ เขารวมคนเกิดด้วยคนเกิด1คนเกิด2คนแก่3คนเจ็บ4คนที่ได้ถูกทุกข์ทรมานถูกทำโทษได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทำโทษ5แล้วก็คือคนตายเนี่ยเทวทูตในเทวทูตสูตรมันมี5ท่านนับเอาตั้งแต่คนเกิด1คนเกิด2คนแก่3คนเจ็บ4คนได้รับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษแล้วก็5คือคนตายพระพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงเทวทูต5ประการนี้ที่มันเป็นสื่อทำให้เรานั้นได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าโอ้เราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บหรือบางคราวก็คือทำผิดได้รับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษหรือได้เห็นคนทุกข์ทรมานจากการลงโทษแล้วก็เราได้มีความตายจะต้องประสบพบความตายหรือได้เห็นคนตายเนี่ยแล้วเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคนเป็นบัณฑิตคนเป็นบัณฑิตคนมีปัญญานี่ก็จะไม่ประมาทนะเห็นคนเหล่านั้นแล้วก็มาดึงมาถึงตนเองดึงมาพิจารณาตนเองเข้าสู่ตนเองเทียบกับตนเองว่าเราก็มีความเกิดความแก่ความทุกข์ทรมานจากการลงโทษแล้วก็ความเจ็บมาป่วยแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาเราจะประมาทชักช้าหรือประมาทมัวเมาอยู่ไม่ได้จะต้องรีบทำคุณงามความดีแต่ถ้าประมาทในส่วนที่ในเทวทูตสูตรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าคนบางคนนั้น ก็คือเห็นเทวทูต4เห็นเทวทูต5เห็นเทวทูตแล้วเนี่ยก็ยังไม่คิดไม่ได้ก็ยังมัวเมาไปหลงทำความชั่วหลงทำความผิดแล้วทำให้ต้องไปเกิดในนรกแล้วก็ไปพบมันมีกล่าวถึงพยายมด้วยนะไปพบพยายมพยายมก็จะสอบถามเนี่ย ในเทวทูตสูตรนะก็จะสอบถามว่าท่านเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บ คนได้รับการลงโทษแล้วคนตายแล้วเนี่ยนะท่าน ไม่ได้นึกจะทำคุณงามความดีหรือคนเหล่านั้นก็จะสารภาพบอกว่านึกไม่ได้นะบางทีคือเนื่องมาจากไม่รู้เรื่องเทวทูตทั้ง5เนี่ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนได้รับการลงโทษแล้วก็คนตายเนี่ยเขาไม่รู้เขาเห็นอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้จักว่านี่คือสื่อจากเทวดาเทวทูตแปลว่าสื่อจากเทวดาสื่อขั้นเทพนะฮะถ้าใครเห็นคนแก่ถ้าทั่วไปนะที่เรารู้จัก เราจะพูดถึง เทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็พระหรือว่าสมณะแต่ว่าในเทวทูตสูตรนี่อย่างที่อาตมาบอกว่า
พระเจ้าท่านได้พูดถึงสื่อของเทวดาสื่อขั้นเทพจดหมายขั้นเทพเนี่ยเป็น5ก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนได้รับการทุกข์ทรมานจากการลงโทษแล้วก็คนตายนะเขาเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตาแต่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาว่าเราก็มัวเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มาครอบงำมาบีบคั้นชีวิตเรามาปรากฏกับชีวิตเราเราจะเพลิดเพลินหลงมัวเมาอยู่ไม่ได้ต้องรีบทำความดีเขาก็ไม่ได้คิดได้อย่างนั้นเพราะประมาทมัวเมาหรือว่าไม่มีปัญญามองเห็นแล้วก็ไปประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็ทำให้ไปเกิดตกในนรกพญายมท่านสอบสวนว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแล้วก็ ได้หลงทำความชั่วก็สั่งให้ส่งให้ท่านนายริยบาลลูกน้องเนี่ยเอาไปทำการทรมานโดยประการต่างๆอันนี้ว่าเรื่องย่อๆของ ในส่วนของข้อมูลที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้ากล่าวถึงนรกและมีลักษณะที่กล่าวในเชิงรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกใน2สูตรนี้นะทีนี้อาตมาก็จะอ่านมันมีส่วนลักษณะที่เหมือนกันในช่วงหนึ่งนะก็คือช่วงที่เมื่อสัตว์นรกนั่นแหละตายไปแล้วหลังจากที่ได้ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่าประกอบกายทุจริตมโนทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเนี่ยก็ในส่วนของเทวทูตสูตรเนี่ยในส่วนของเทวทูตสูตรนี้จะมีการสอบถามนะมีการสอบถามก่อนที่จะส่งให้นายนิยบาลเอาไปลงโทษเนี่ยซึ่งในภาระบันทิตสูตรเนี่ยท่านลัดมาที่ในช่วงที่นายนิรยบาลทำการทรมานเลยนะแต่ว่าซึ่งมันจะมีข้อมูลส่วนนี้มันจะตรงกันกับข้อมูลส่วนหนึ่งในเทวทูตสูตรนะแต่ว่าในเทวทูตสูตรนี้ท่านจะกล่าวถึงการซักไซ้ไล่เลียงการสอบถามของพญายมก่อนต่อสัตว์นรกนี่ว่าท่าน รู้จักเทวทูตไหมคือในเทวทูตสูตรเนี่ยอันนี้ก็ย้อนนิดหนึ่งนะในความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดทำไมท่านจึงมาพูดเรื่องนรกก็สืบเนื่องมาจากว่าท่านเนี่ยได้พูดกับพระภิกษุในวันหนึ่งในคราวที่ท่านประทับอยู่ที่วัดเชตวันวัดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนี่พระพุทธองค์ก็ได้พูดกับพระบอกว่าพระองค์นั้น สามารถมองเห็นการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยจุตูปปาตญาณก็คืออีกอย่างหนึ่งมีชื่ออย่างหนึ่งก็คือตาทิพย์ทิพจักขุท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับ เปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ระหว่างประตูนะประตูตรงกลางระหว่างประตูอาจจะมีประตูหนึ่งหรือประตูเดียวหรือหลายประตูก็แล้วแต่ว่ามองเห็นประตูนะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเข้าใครออกใครเข้ามาใครออกไปจากประตูนั้นนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เหมือนกันมีปัญญาญาณมีจตุปปาตญาณหรือว่ามีตาทิพย์สามารถมองเห็นคนมาเกิดคนตายคนเกิดแล้วก็จะตายดีก็คือเกิดแล้วไปสุคติไปโลกสวรรค์หรือตายไม่ดีไปทุคติไปนรกเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นได้อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ลงรายละเอียดในส่วนของ
คนทำเนี่ยคนทำชั่วอย่างเช่นคนทำดีเนี่ยถ้าหากว่าประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยก็อาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างนะฮะเป็นมนุษย์นอกจากประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วเนี่ยพระองค์ยังให้รายละเอียดบอกว่าก็คือเป็นผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่กล่าวโทษไม่กล่าวร้ายกับพระอริยเจ้าชักชวนทำให้ชักชวนผู้อื่นให้ทำความดีตามความเห็นชอบตามสัมมาทิฏฐินั้นหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บางทีถ้าไม่ได้ไปเกิดถ้าทำความดีอย่างว่านะครับประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทำความดีตามความเห็นชอบนั้นบางคราวก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะฮะอันนี้ในส่วนของด้านไม่ดีถ้าหากว่าประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดแล้วก็ชักชวนคนอื่นทำให้ทำกรรมชั่วหรือว่าทำกรรมตามความเห็นผิดนั้นหลังจากตายเพราะกายแตกแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตนะหรือบางทีก็ไปเกิดเป็นในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วก็นอกจากนั้นก็จะไปเกิดที่แย่กว่านั้นในภพภูมิที่แย่กว่านั้นก็คือไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากนั้นท่านก็เจาะในเรื่องของการไปเกิดในนรกเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายในนิเรบาลได้จับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมอันนี้จะอ่านข้อความของพระพุทธเจ้านะว่าขอเดชะผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอพระองค์จงลงโทษผู้นี้เถิดเนี่ยนายนิเรบาลพาไปแสดงตัวต่อพญายมพญายมก็จะซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งนะเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์เด็กเล็กผู้ยังอ่อนนอนหงายกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดในมูดและกรีดของตนกรีดในที่นี้ก็น่าจะเป็นของเสียคือเป็นปัสสาวะนะในมูดอ๋อมูดนี่เป็นปัสสาวะกรีสกาลีสะกรีสนี่เป็นหมายถึงอุจจาระไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าข้าท่านก็บอกว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เรียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจไม่เคยคิดเพราะประมาทมัวเมาอยู่พระเจ้าข้าพญายมก็พูดต่อไปบอกว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมมาตญาติสายโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นนะอันนี้คือข้อความในการซักไซ้ไล่เลียงของพญายมกับสัตว์นรกสัตว์ที่ไปเกิดในนรกนะก็จะพูดไล่เลียงไปตั้งแต่เทวทูตที่หนึ่งก็คือคนเกิดเด็กแบเบาะที่ว่านั่นแหละแล้วก็มาสู่เทวทูตที่สองก็คือคนแก่ที่บอกว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80 90 100เป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกๆเงื่อนๆเก้ๆกังๆหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าข้าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เรียงสาก็คือรู้กันอยู่นะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้คิดอย่างนี้บ้างหรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาใจเนี่ยสัตว์นรกก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยเพราะประมาทมัวเมาอยู่พระเจ้าข้าแล้วพญายมก็
กล่าวคําเหมือนเดิมนะครับเจ้าไม่ได้ทําความดีทางกายและอาวาจาและใจเพราะประมาทมัวเมาอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้บิดามารดาพี่ชายน้องชายหรือว่าใครๆเนี่ยไม่ได้ทําให้หรอกเจ้าทําเองแท้ๆนะท่านก็จากนั้นก็จะสอบถามไปอย่างนี้เทวทูตที่3เคยเห็นเทวทูตที่3มั้ยรู้จักเทวทูตที่3มั้ยเขาก็บอกว่าไม่รู้เทวทูตที่3ก็คือคนป่วยนี่คนเจ็บคนป่วยที่เป็นประสบทุกข์นอนจมอยู่ในมูดและคูดของตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเคยเห็นทีนี้พระญาติโยมก็ว่าเหมือนเดิมก็คือเห็นแล้วไม่คิดไม่ได้แล้วไปทำความชั่วเพราะกายวาจาใจทางกายวาจาใจเนี่ยก็ตัวเองทำแท้ๆไม่มีใครทำให้จากนั้นท่านก็ซักไซส์เลยยังไปถึงเทวทูตที่4เทวทูตที่4นี้เหมือนเดิมเขาถามตอนแรกนี่คือบอกว่าไม่บอกแต่ชื่อว่ารู้จักเทวทูตที่4ไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพอทัพพยายมบอกว่าเทวทูตที่4ก็คือคนได้รับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษเนี่ย อย่างเช่นว่าในสมัยที่พระราชาปกครองถ้าใครทำโทษก็ถ้าใครทำผิดก็จะถูกจับไปสอบถามสอบสวนต่อหน้าพระราชาแล้วพระราชาก็สั่งลงอาญาโดยประการต่างๆเช่นว่าให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าตัดใบหูตัดจมูกแล้วก็ตีด้วยเหล็กแท่งแดงถลกหนังอะไรต่างๆความทรมานพวกนี้ก็ถือว่าจัดพระญาติโยมจัดว่าเป็นเทวทูตที่4เหมือนกันก็คนเราก็เคยเห็นแหละแต่ว่าคิดไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาพระยายมก็เลยว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุก็มากทำไมเห็นแล้วก็คิดไม่ได้ยังไปประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตประกอบกรรมทำชั่วอยู่เนี่ยความชั่วเหล่านี้ไม่มีใครไปทำให้ท่านตัวท่านทำให้เองแก่ตัวเองเนี่ยก็จะสอบถามถึงเทวทูตที่5ก็คือเทวทูตคือความคนตายเคยเห็นไหมคนตายท่านตอนแรกเขาบอกเคยเห็นเทวทูต5ไหมเขาบอกว่าไม่เคยเห็นก็คือคนตายเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างก็ว่าคนตายที่บางทีเกิดมา1วันก็ตาย2วันก็ตาย3วันก็ตายหรือว่าคนตายแล้ววัน2วัน3วันเนี่ยพองขึ้นเป็นสีเขียวน้ำเหลืองแตกสั้นแปลว่าคือคนตายเท่าไม่เคยเห็นหรือคนตายครับก็บอกว่าเห็นแต่นี้ท่านบอกว่าเห็นแล้วท่านคุณก็ยังคิดไม่ได้ท่านก็ยังคิดไม่ได้ว่าเราก็จะต้องตายเราก็ต้องรีบทำคุณงามความดีแต่ว่าไม่ได้รีบทำเพราะประมาทอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ย ความผิดบาปกรรมต่างๆเพราะไม่รู้เทวทูตแม้กระทั่งขั้นที่5เนี่ยก็ไปทำเนี่ยตัวเองทำเองไม่มีใครทำให้เมื่อพระญาติโยมสอบถามมาถึงเทวทูตขั้นที่5หรือว่าอย่างที่5เนี่ยลำดับที่5ก็คือคนตายเนี่ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนได้รับการทุกข์ทรมานจากการลงโทษแล้วก็คนตายแล้วจากนั้นเนี่ยพระญาติโยมจะ นิ่งเฉยนะเขาบอกว่าพญายมคันสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่5นั้นแล้วก็นิ่งเฉยนายนิรยาบาลจึงลงโทษนะด้วยเครื่องพันธนาการ5อย่างก็คือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือ2ข้างที่เท้า2ข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างกล้าหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปจากนั้น นายนิรบาลก็ทำโทษขั้นต่อๆไปเช่นเอาขวานถากแล้วก็จับเขาเอาเท้าลงเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงแล้วก็เอามีดเฉือนจับแล้วก็จับเขาเทียมรถแล่นไปกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันร้อนลุกเป็นเปลวไฟชดช่วง
บังคับเขาขึ้นลงภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกที่ไฟลุกโซลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงไปในโลหะกุมพีอันร้อนแดงเป็นลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นเมื่อเขาถูกต้มเดือดร้อนท่มถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างกล้าหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิยบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชดช่วงแผ่ไปไกลด้านละ100โยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่ออันนี้เขาบอกว่ามาในมหานรกซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่ามันมี8ชนิด8ขุมอย่างที่ได้พูดไปแต่ว่ากล่าวเฉพาะว่ามหานรกนั้นเนี่ยมี4มุม4ประตูนะเป็นกำแพงเหล็กล้อมแล้วก็ครอบด้วยฝาเหล็กพื้นก็เป็นเหล็กแล้วก็มีไฟลุกโชนอยู่ตลอดนะฮะแผ่ไฟดวงไฟแผ่ไปแผดเผาไปด้านละ100โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโล100โยชน์ก็คือก็ว่าไปเท่าไหร่ล่ะ1,600กิโลเนี่ยภิกษุทั้งหลายเปลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโพงขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันออกจดฝาทิศตะวันตกลุกโพงจากด้านฝาทิศตะวันตกจดฝาด้านทิศตะวันออกลุกโพงขึ้นจากฝาด้านทิศเหนือจดฝาด้านทิศใต้ลุกโพงขึ้นจากฝาด้านทิศใต้จดฝาด้านทิศเหนือลุกโพงจากลุกโพงขึ้นจากเบื้องล่างจดเบื้องบนลุกโพงจากเบื้องบนจดเบื้องล่างเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีสมัยหนึ่งที่ประตูทางที่ท่านที่ตะวันออกเนี่ยถูกเปิดออกเขาก็จะวิ่งเพื่อที่จะหนีไปนะอันนี้อาตมาก็คงจะต้องอ่านแบบไวหรือว่าสรุปไวสรุปเพราะว่าเวลากระชั้นเข้ามาเขาบอกเขาก็วิ่งไปเพื่อที่จะหนีเนี่ยเพื่อที่จะคิดว่าจะออกไปทางประตูนั้นวิ่งไปเขาก็ถูกเนี่ยไฟเนี่ยไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างไหม้กระดูกบ้างจนมอดไหม้เป็นควันอวัยวะน้อยใหญ่นั้นก็แยกออกแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมถูกไหม้ถูกแยกสลายไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมในขณะที่เขามาถึงประตูก็ปิดลงด้านที่ตะวันออกปิดเขาก็แบบเสียเวลาเสียเปล่าทุกประมาณเปล่าว่าจะหนีให้พ้นเนี่ยเหมือนกันนั้นด้านแต่ละด้านน่ะด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกด้านทิศเบื้องบนเบื้องล่างเนี่ยใน4ทิศเนี่ยบางข่าวคล้ายๆว่าประตูมันจะเปิดออกแล้วคนสัตว์นรกก็จะคิดว่าจะหนีวิ่งไปแล้วก็ท่ามกลางเปลวไฟนั้นก็จะถูกเผาไหม้มอดไหม้เป็นจุนแล้วก็เป็นควันไปสลายไปแล้วก็กลับร่างเข้ามาอีกเนี่ยได้รับการทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายรอบๆมหานรกนั้นมีคูฐนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในคูฐนรกนั้นแล้วในคูฐนรกนั้นแลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่อมเจาะผิวแล้วย่อมเจาะหนังแล้วก็เจาะเนื้อแล้วก็เจาะเอ็นแล้วก็เจาะกระดูกนะแล้วก็กินเยื่อกระดูกนะกินเยื่อในกระดูกนั้นเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างกล้าเผ็ดร้อนในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นคูฐานรกก็คือนรกขี้นะคูฐานแปลว่าขี้แล้วก็รอบๆคูฐานรกนั้นน่ะมีกุกกุรนรกนะกุกกุรนรกนี่เขาบอกว่าเป็นนรกเท่าร้อนนะเป็นนรกขี้เท่าร้อนประมาณ100โยชน์เขาว่าอย่างนั้นรอบๆคูฐานนรกนั้นมีกุกกุรนรกขนาดใหญ่อยู่
ขาตกลงในกุรนรกนั้นเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนอยู่ในกุรนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตับเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นเนี่ยตกไปในนรกเท่าฐานเพิงนะขี้เท่าเพิงขี้เท่าร้อนแล้วก็บอกว่ารอบๆกุรนรกนั้นก็มีป่างิ้วขนาดใหญ่สูง1โยชน์ป่างิ้วนะที่เราเห็นว่ามีป่างิ้วสำหรับไปปีนไว้อะไรสำหรับคนทำผิดศีลข้อที่3เนี่ยล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นน่ะก็มีกล่าวถึงเหมือนกันนะเนี่ยนี่มีในกุรอบๆกุรนรกนั้นมีป่างิ้วขนาดใหญ่สูง1โยชน์มีหนามยาว16องคุลีหนามยาว16นิ้วนะร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟในนิยบาลบังคับเขาขึ้นลงที่ป่างิ้วนั้นเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างกล้าหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่างิ้วนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปแล้วก็ยังตรัสต่อบอกว่ารอบๆป่างิ้วนั้นก็มีป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่เขาเข้าไปในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นใบไม้ที่มีใบไม้ที่เป็นดาบถูกลมพัดแล้วก็จะตัดมือเขาบ้างตัดเท้าตัดหูตัดจมูกตัดอะไรต่างๆอวัยวะต่างๆแหละแล้วแต่จะโดนเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างกล้าหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปรอบป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำอันเป็นแม่น้ำด่างขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นจึงลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นมีอันจึงลอยอยู่ในแม่น้ำที่น้ำเป็นด่างนะตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างที่อยู่น้ำด่างน้ำกรดพูดง่ายๆที่นี้คือน้ำกรดมันมีน้ำกรดแล้วก็ตกลงไปแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานก็ไม่ตายตราบเท่าที่เนี่ยบาปกรรมยังไม่สิ้นจากนั้นก็ยังไม่พอนะภิกษุทั้งหลายนายริยาบาลใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้านายริยาบาลก็จึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้าแล้วใส่ก้อนโลหะอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจึงไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนักเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างกล้าหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตามเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายริบาลก็ถามอีกว่าเจ้าต้องการอะไรพระมหาจำเริญเขากล่าวว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าข้านายริบาลก็ ใช้ขอเหล็กเนี่ยเกี่ยวปากให้อ้าออกมาแล้วจากนั้นก็กรอกน้ำทองแดงน้ำทองแดงที่เราว่ากระทะทองแดงน้ำทองแดงเนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยนายเนี่ยบาลเนี่ยกรอกน้ำทองแดงเพราะว่าหิวเนี่ยอยากดื่มน้ำเนี่ยแต่น้ำทองแดงที่ลุกเป็นไฟเข้าไปในปากเนี่ยน้ำทองแดงนั้นก็ลวกริมฝีปากบ้างลวกปากบ้างลวกคอบ้างล้างลวกท้องบ้างพาลำไส้น้อยใหญ่ของเขาออกมาทางทวารหนักได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นตราบที่บาปกรรมยังไม่สิ้นจากนั้นนายนิรบาลก็จึงโยนเขาไปในมหานรกอีกเนี่ยทรมานวนเวียนจากเล็กจากมากไปถึงจากมากไปถึงน้อยจากน้อยไปถึงมากอย่างเนี้ยก็จนกว่าจะสิ้นบาปกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมจนในเขาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจนพญายมเองนี่เห็นความทุกข์ทรมานการทรมานในนรกเนี่ยของลูกน้องให้เห็นว่ามันทุกข์ทรมานสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานในนรกแล้วนี่พญายมเองเนี่ยจนสะท้อนใจหรือว่าจนคิดพูดง่ายๆคือจะสังเวชใจเนี่ยภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้คิดว่าได้ยินว่าชนเหล่าใดทำบาปอกุศลกรรมไว้ในโลกเขาเหล่านั้นจึงถูกนายริยาบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอ๋หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จขึ้นในโลกเราพึงเข้าไปหาพระองค์พึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์นะเราได้ฟังอันเนี้ย
เป็นข้อความเขาเรียกว่าเป็นความสะเทือนใจแล้วเป็นความสังเวชใจของพญายมว่าเห็นสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานในนรกแล้วก็โอ้ท่านก็ยังคิดบอกว่าอยากจะกลับมาเกิดอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าเข้าไปฟังธรรมแล้วก็ได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนะเพราะว่าท่านก็อยากจะหลุดพ้นจากเวียนสังสารวัฏเหมือนกันเพราะพญายมเนี่ยในข้อมูลเขาอธิบายว่ามัน คือพญาเวมิเวมานิกับเปรตมันมีเปรตชนิดหนึ่งคือเปรตที่อยู่ในวิมานเพราะว่าเคยทำดีทำทั้งดีทำทั้งชั่วในคราวที่ต้องเสวยความดีก็ไปเสวยความดีอยู่ในวิมานในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชเนี่ยก็มีวิมานเป็นที่อยู่นะแต่คราวใดที่ตัวเองได้รับความต้องรับวิบากกรรมจากความชั่วเนี่ยก็จะตกนรกเหมือนกันนะพญายมนี่นะท่านก็ไม่รู้ระบาปกรรมให้ได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะต้องพิพากษาแล้วก็ได้รับเห็นความทุกข์ทรมานท่านเห็นมากบางตนก็มีเกิดความสะเทือนใจอย่างว่าเนี่ยว่าอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยพระเจ้าก็มาย้ำบอกว่าเราได้ฟังความเรื่องราวเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับการทรมานของสัตว์นรกเนี่ยพระองค์บอกว่าเราได้ฟังความนั้นจากสมณะหรือพราหมณ์จึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าเมื่อตัดเรื่องราวนี้แล้วเนี่ยก็ตัดบอกเป็นภาษิตไว้บอกว่ามานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตว์บรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการใดเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดความตายสัตบุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกทั้งสิ้นได้แล้วดังนี้แลอันนี้คือข้อความจากพระสูตรสองสูตรก็คือภาระบัณฑิตสูตรอันว่าด้วยพระพุทธเจ้ากล่าวถึงลักษณะของคนพาลลักษณะของบัณฑิตคนพาล นั้นก็จะไปเกิดในทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วส่วนของในเทวทูตทั้ง4หรือว่าเทวทูตตสูตรนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงพระองค์เห็นคนเกิดคนตายเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ในระหว่างประตูแล้วก็เห็นคนเข้าคนออกคนเกิดคนตายเหล่านั้นบางทีก็เกิดดีบางทีก็เกิดไม่ดีเพราะอย่างยิ่งที่ท่านลงรายละเอียดที่เกิดไม่ดีนะก็คือเพราะทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยก็ไปตกนรกแล้วก็ให้ภาพนะได้เล่าเรื่องความทุกข์ทรมานของการทรมานของสัตว์นรกนะของในนิยบาลต่างๆก็เพื่อที่จะสองส่วนเนี่ยเรื่องราวสองส่วนเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมีเรื่องราวชัดเจนมีเนื้อหาชัดเจนที่กล่าวถึงนรกในเชิงรายละเอียดในเชิงข้อมูลจากพระพุทธเจ้าเองโดยพระพุทธเจ้าเองที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนนี้ก็เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายอุปริปันนาสในส่วนของภาระบัณฑิตสูตรและเทวทูตสูตรเพื่อที่จะได้เอามายืนยันว่าเรื่องนรกนั้นมันมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาได้สัญญาก็ว่าได้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะว่าเมื่อได้พูดถึงเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์แล้วก็ต้องพูดสิ่งที่ภพภูมิที่เป็นของคู่กันก็คือภพภูมินรกซึ่งเป็นที่เป็นสถานที่มีอยู่จริงยืนเพื่อที่จะเอามายืนยันตามหลักฐานตามพระไตรปิฎกนะว่ามีอยู่จริงเป็นสถานที่เป็นมิติเป็นภพภูมิที่เสวยทุกข์สวยวิบากกรรม อันเป็นบาปอันเป็นอกุศลหรือว่าไม่ดีของคนที่ทำบาปทำชั่วมันก็เป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผล
ความสมเหตุสมผลของความเป็นจริงว่าใครทำบาปนะแล้วยังไม่ได้หลุดพ้นเนี่ยมันจะตายแล้วสูญตายแล้วหมดไปแล้วไม่มีที่ไปเกิดรองรับวิบากกรรมเหล่านั้นได้รับวิบากกรรมเหล่านั้นมันก็เหมือนไม่ยุติธรรมนะตรงกันข้ามคนทำดีถ้าหากว่าอาจจะยังไม่ได้รับความดีในชาตินี้นะจะตายไปแล้วก็สูญไปเลยนะมันก็ดูแล้วนะไม่มีความเป็นธรรมสำหรับท่านเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยก็ท่านสอนตามความเป็นจริงตามเหตุตามผลว่าคนทำดีย่อมไปเกิดที่ดีได้ดีแล้วก็ไปเกิดที่ดีมันต้องมีที่ที่รองรับตราบใดที่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่หมดการเวียนว่ายตายเกิดเช่นกันทางตรงกันข้ามถ้าคนชั่วทำไม่ดีทำบาปกรรมเนี่ยมันก็จะได้รับวิบากไม่ดีแล้วก็ไปเกิดในที่ไม่ดีมีภพภูมิไม่ดีในรองรับนั่นก็คือเนี่ยหนึ่งในที่ที่ไม่ดีก็คือนรกนะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดตามความเป็นจริงท่านตรัสรู้ความจริงแล้วก็พูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าท่านพูดมาแล้วส่วนใครพูดพระพุทธเจ้าพูดมาแล้วแล้วก็ไม่เชื่อนะก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ละทีเนี้ยไม่เชื่อแล้วก็ยังเผลอไปทำกายทุจริตวจีทุจริตประโลมทุจริตก็คงจะได้พบนะการพบความทุกข์ความทรมานจากการทรมานในนรกนี้อย่างแน่นอนดังนั้นในวันนี้ ได้นำเรื่องเกี่ยวราวเกี่ยวกับนรกจากพระไตรปิฎกภารบัณฑิตสูตรและเทวทูตสูตรมาเพื่อที่จะได้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องนี้จริงมีอยู่จริงตามสัญญาก็ได้จบเนื้อหาเรื่องราวต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาสักเล็กน้อยขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติสมควรเก็บเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังกันตามธรรมเนียมนะก็มีคุณโยมบัวพันธ์ฮองนะแล้วก็มีคุณโยมวิรัตจันทดาษหรือจันทตาลก็ขออภัยนะฮะจันทคาดไม่ใช่คุณวิรัตนะคุณวิชัยนะฮะขออภัยคุณพิชัยเขาเขียนมาหลายคอมเมนต์นะฮะ
นอกนั้นก็มีคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์คุณโยมพรพันธ์เบรดเล่คุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณแม่สมภาพพรหมสรรคุณโยมสุวรรณสาพันธ์ไพศาลคุณโยมเพ็ญฉายศิโรรสคุณโยมปะแอจากวัดอุโมงค์เชียงใหม่ก็วันนี้เข้ามาฟังด้วยได้ประสานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปร่วมประชุมของท่านอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรกับคุณโยมป้าจุรีที่จะไปร่วมประชุมที่วัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์แล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่ได้ประสานให้คุณโยมเค้นธนาแล้วก็คุณโยมดร.สรพันธ์นันทภูมิแล้วก็มีท่านอาจารย์พระครูไพศาลธรรมจารีรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยนาถก็เข้ามาฟังขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็มีคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยแห่งชิคาโกดังนั้นก็มีคุณโยมได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างคุณโยมไก่เขาบอกว่าได้ฟังวันนี้ได้ฟังเทศที่เรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวมากก็น่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวก็พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้เราก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะฮะก็มีจะเป็นคุณโยมหรือว่าเป็นพระดีเนี่ยชื่อวิชัยจันทคาตขอให้ธาตุขันธ์พระอาจารย์แข็งแรงครับผมให้พรด้วยครับขอบพระคุณครับหรืออนุโมทนาขอบคุณครับถ้าเป็นโยมเป็นพระก็รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ต้องจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนั้นได้เป็นบัณฑิตได้เรียนรู้จากเทวทูตทั้ง4ทั้ง5แล้วก็ได้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีสุคติโลกสวรรค์และพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ